นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้จันทร์ที่23พฤศจิกายน2563โสภณ ณวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะการลงทุนของสัปดาห์นี้มีทั้งหุ้นทั้งทองคำถ้าใครสนใจฟังเดี๋ยวจัดให้ทั้ง2เบรกเลยนะคะใช่ครับเรื่องทองคำคุยกับ YIG Bullion and Futures กันนะคะส่วนตลาดหุ้นวันนี้จะคุยกับทางMaybank Kimเองนะครับทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเช่นเคยครับด้านล่างเซตโซเชียลมีเดียเข้ามาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ส่วนถ้าอยากติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้งวันไปได้ที่ settrade.com แล้วก็ Facebook settrade club นะครับค่ะไปที่ตลาดต่างประเทศกันก่อนค่ะของสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ลงไปนะคะในวันศุกร์200กว่าจุดเลยค่ะหรือว่า 0.75% นะคะปิดที่ 29,263.48 จุดแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ออลไทม์ไฮไป S&P 500ลง24จุด Nasdaqปิดลบลงเกือบ50จุดนะคะถ้าทั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ปรับตัวลง 0.7% S&P 500ลง 0.8% หุ้นทุกกลุ่มดัชนี S&P 500ปรับตัวลดลงยกเว้นกลุ่มสาธารณูปโภคแต่กลุ่มเทคโนโลยีก็กลับมานะคะทำให้ Nasdaq สวนทางปรับตัวขึ้นมาได้ 0.2% ค่ะนักลงทุนเทขายหุ้นเพราะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐนะคะและมีกำหนดมาตรการล็อกดาวน์ในรัฐต่างๆเพิ่มขึ้นสหรัฐตอนนี้ก็ยังเป็นที่1อยู่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดกว่า12ล้านรายแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า 258,000 กว่ารายแล้วในแต่ละวันทุกๆวันอัตราเฉลี่ยผู้ติดเชื้อคือ 160,000 กว่ารายนะคะช่วง7วันที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นมาถึง 24% จากสัปดาห์ที่แล้วค่ะครับอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศมาตรการเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วนิวยอร์กประกาศปิดโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งเลยค่ะอีกด้านนึงตลาดก็ถูกกดดันจากการที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐครับสตีเฟนมนูชินยืนยันว่าจะไม่ต่ออายุโครงการเงินกู้ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19เขาบอกว่าโครงการเงินกู้ของเฟดเพื่อเยียวยาผลกระทบวงเงิน 4.5 แสนล้านเหรียญจะหมดอายุลงสิ้นปีนี้ครับ31ธันวาคมและจะไม่มีการต่ออายุโครงการนี้ในขณะที่หุ้นของ Pfizer Inc ซึ่งเป็นบริษัทยาใหญ่ที่สุดของสหรัฐขยับขึ้นมา 1.3% หลังจากมีข้อมูลออกมาว่าทางบริษัทเตรียมยื่นเรื่องต่อสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อขออนุมัติการใช้วัคซีนโควิด-19 ของทางบริษัทเป็นกรณีฉุกเฉินครับแต่ว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการล็อกดาวน์และการที่คนต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซูมขึ้นมา 6.1% Netflix ขึ้นมา 0.74% ด้วยกันครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ร่วงลงไปเยอะมากนะครับใช่นะฟื้นกลับมาแล้วไปหุ้นยุโรปกันต่อเลยนะคะมีพวกกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งหนุนตลาดค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฟุตซี่100ของลอนดอนนะคะเพิ่มขึ้นมา 17.1 จุด DAX ของเยอรมันค่ะเพิ่มขึ้น 51 จุด CAC 40ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 21 จุดนิดๆนะคะก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มีความหวังกับวัคซีนต้านโควิด-19 นะคะก็ได้หุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์หนุนนำขึ้นมาได้แต่ก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐค่ะหุ้นกลุ่มเมืองแร่ก็พุ่งขึ้นได้นะคะราคาโลหะทะยานขึ้นไปรับความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในจีนนะคะแล้วก็เรื่องของด้านอุปทานตอนนี้มีภาวะซบเซาชะงักงานเลยทำให้ราคาพุ่งค่ะขยับไปดูราคาน้ำมันกันต่อนะครับ WTI ขยับบวกขึ้นมาได้ประมาณ40กว่าเซนเพราะว่าตัวจำนวนท่านขุดเจาะน้ำมันของในสหรัฐนั้นล่าสุดจำนวนย่อลงมาลดลงมาหน่อยนะครับสัญญาน้ำมัน WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมบวกขึ้นไป41เซนประมาณ 1% โดยเฉลี่ยครับ Brent ส่งมอบเดือนมกราคมบวกขึ้นมา76เซนหรือ 1.7% แล้วก็ดูไบบวกขึ้นมาได้28เซนต่อบาร์เรลนะครับดู WTI กับ Brent ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นไปประมาณ 5% ด้วยกันครับส่วนตัวเลขล่าสุดที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ขยับขึ้นไปเพราะว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐรอบสัปดาห์ที่แล้วจำนวนลดลงครับแล้วก็มีแรงหนุนจากข่าวความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 อันนี้ก็เพิ่มความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็เพิ่มความต้องการใช้น้ำมันของทั้งตลาดไปด้วยนะครับ
ห็นคุณดำรงส่งมาใน Facebook Live บอกรอฟังข่าวดีนะคะไม่รู้รอฟังราคาทองหรือเปล่าในประเทศเดี๋ยวดูกันเอาต่างประเทศกันก่อนนะคะที่สัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ค่ะส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นมาได้10เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์นะคะปิดที่1872เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์แต่ทั้งสัปดาห์ที่แล้วคือลดไป 0.7% ค่ะนักลงทุนทยอยเข้าซื้อทองอีกครั้งขานรับแนวโน้มที่สหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่หลังนายสตีเฟนมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐเผยว่าเขาและแกนนำพรรครีพับลิกันจะร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ร่วมกับพรรคเดโมแครตในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้จะมีวงเงินไม่สูงมากและจะให้ความช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงต่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เช่นการเดินทางร้านอาหารภาคบริการนะคะก็เข้าซื้อทองคำเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยตอนนี้ถ้าทั้งโลกทะลุ58ล้านรายเกือบ59ล้านรายแล้วค่ะส่วนราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเช้าวันนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าโดยที่ทองคำแท่งขายออก 26,850 บาทและทองคำรูปพรรณขายออก 27,350 บาทค่าเงินบาทครับเช้าวันนี้แข็งค่า30บาท28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปตามเงินในสกุลเอเชียนะครับรับแรงหนุนจากการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุนทั่วโลกจับตาเรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายด้วยนะครับคาดว่าจะมีต่อเนื่องถ้าหากว่าเฟดส่งสัญญาณเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจมองกรอบเงินบาทระหว่างวันไว้30บาท15ถึง30บาท35สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทั้งสัปดาห์ก็คงจะอยู่ในช่วง30ถึง30บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับเอาละค่ะปัจจัยบวกลบกันต่อเลยค่ะฝั่งของปัจจัยบวกในเช้าวันจันทร์นี้นะคะก็วัคซีนยังคงเป็นข่าวดีอยู่อย่างต่อเนื่องยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะได้ใช้ประมาณต้นปีหน้านะคะที่เขาออกข่าวมาดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันปิดบวกแต่ว่าปัจจัยลบเยอะเลยทีเดียวครับทั้งดาวโจนส์ที่ย่อลงมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ58ล้านรายทำให้หลายประเทศต้องกลับมาล็อกดาวน์กันอีกรอบหนึ่งในขณะที่มาตรการเยียวยาโควิด-19 ของฝั่งสหรัฐก็ยังไม่ชัดเจนนะครับทองปิดบวกขึ้นมาได้แล้วก็การเมืองในบ้านเราก็ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเราชั่งน้ำหนักไปพร้อมๆกันนะครับค่ะก็เรื่องของวัคซีนนะคะมีอัปเดตล่าสุดให้ฟังกันว่าสหรัฐคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ได้กลางธันวาคมนี้เลยหวังจะฉีดให้ได้ 70% ของประชากรทั้งหมดเนี่ยในกลางปีหน้านี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูความคืบหน้ากันต่อไปในข่าวคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะครับค่ะอันนี้ของไฟเซอร์แล้วก็ของ BioNTech ที่เขาประกาศออกมาก่อนทีนี้สิ่งที่ทำให้บรรยากาศบ้านเราดีขึ้นมาเลยช่วงนี้นะคะก็คือมาตรการคนละครึ่งจับจ่ายใช้สอยกันเพียบเลยนะคะแล้วก็ประชาชนชื่นชอบร้านค้าชื่นชอบเมื่อไหร่จะมีอีกมีแต่คนถามใช่เฟส2กระทรวงคลังบอกว่าน่าจะเริ่มได้มกราคมแต่ว่าก็จะต้องดูคุณสมบัติด้วยนะว่าคนที่จะมีสิทธิ์ได้เฟสที่2ต้องเป็นยังไงบ้างมาดูรายละเอียดพร้อมกันนะครับข้อมูลจากคุณพรชัยธีระเวทที่ปรึกษาเศรษฐกิจการเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกถึงยอดการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งณ21พฤศจิกายนนั้นมูลค่าใช้จ่าย 23,000 กว่าล้านบาทครับประชาชนจ่ายไป 11,700 ล้านบาทรัฐสมทบ 11,200 ล้านบาทใกล้เคียงกันมากร้านค้าลงทะเบียนไปแล้ว 780,000 กว่าร้านและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ขยายโครงการระยะที่2ออกไปก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนต้นเดือนธันวาคมนี้ครับและเปิดให้ใช้จ่ายได้มกราคม64เป็นของขวัญปีใหม่เงื่อนไขการลงทะเบียนเบื้องต้นก็คือคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2จะไม่ได้สิทธิ์ย้อนหลังนะครับแต่คนที่ลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้วต้องใช้สิทธิ์ให้หมดภายใน31ธันวาคม63ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการในเฟสที่2ได้หมดอยู่แล้วบางคนหมดไปแล้วด้วยนะ 3,000 บาทที่ได้มาค่ะต่อกันที่ราคาทองคำกันค่ะหลังจากที่ไม่ค่อยขยับไปไหนเนาะพอหลุด 1,900 มานะคะสัปดาห์นี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเรียนเชิญคุณวรุฒรุ่งคำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures มาคุยกันค่ะครับคุณวรุฒรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรุฒรครับสวัสดีครับครับคุณวรุฒรประเมินทิศทางราคาทองคำเอาของสัปดาห์นี้ประเมินแนวโน้มยังไงบ้างครับคุณวรุฒรครับครับในสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคำน่าจะมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวในทิศทางแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆซึมลงหรือเราเรียกกันว่าไซด์เวย์ดาวครับต้องบอกว่าพัฒนาการในเชิงบวกเกี่ยวกับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ครับที่มีหลายบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตยาส่งสัญญาณในเชิงบวกประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงสร้างแรงกดดันต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับให้มีแรงขายแล้วก็มีลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงครับแต่ต้องบอกว่าพอราคาทองคำตอบรับในเชิงลบ
ในลักษณะดังกล่าวมาสักระยะหนึ่งนะครับเราก็เริ่มเห็นในส่วนของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวกลับของราคาทองคำส่วนหนึ่งเนี่ยราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลต่อแนวโน้มสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับที่ยังคงมีสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในระยะสั้นนะครับตามสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงก็เลยสร้างแรงซื้อทองคำให้มีการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนอกจากนี้ครับประเด็นเกี่ยวกับความพยายามในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยล่าสุดก็คุณสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังสมัยคุณทรัมป์นะครับก็มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในระยะเวลาอันใกล้พอจะมีเม็ดเงินถูกอัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับดอลลาร์ก็เลยเริ่มอ่อนค่าลงทองคำก็เลยมีสัญญาณหรือมีรูปแบบของการรีบาวแต่การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นก็ยังขยับหรือไปได้ไม่ค่อยไกลมากนะครับครับครับคุณวรุษครับเรื่องของวัคซีนกับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ดูมันจะไปคือโควิดตัวจำนวนผู้ติดเชื้อก็อาจจะทำให้ความกังวลมีมากขึ้นวัคซีนก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆมันจะถ่วงกันไปแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งไหมครับคุณวรุษครับครับเป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่ามีทั้งข่าวบวกแล้วก็ข่าวลบนะครับเพราะว่าข่าววัคซีนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นข่าวลบกับทองคำครับแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นถือว่าเป็นข่าวบวกนะครับพอมีทั้งข่าวบวกแล้วก็ข่าวลบมากระทบทองคำก็เลยเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆซึมๆลงเพราะคนก็คาดการณ์ครับว่าเดี๋ยวอาจจะมีวัคซีนจากบริษัทอื่นๆนอกจากไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคแล้วก็โมนิด้าเนี่ยอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมนะครับก็เลยทำให้ทองคำยังมีแรงซื้อในระดับที่ค่อนข้างจำกัดประกอบกับในช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีครับตลาดทองคำค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบของการพักฐานหรือเป็นการปรับฐานอยู่แล้วนะครับหลายคนก็เลยมองว่าควอเตอร์4ถึงควอเตอร์1เนี่ยทองคำน่าจะย่อก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการถ้าราคาย่อลงมาเยอะๆจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะในส่วนของการเข้าถือครองในระยะยาวเพื่อไปลองขายในไตรมาส3ของปีหน้าครับไตรมาส3ปีหน้าเลยเหรอคะครับโดยปกติครับทองคำเนี่ยจะมีการทำนิวไฮหรือทำระดับสูงสุดครั้งทำระดับสูงสุดของปีนะครับในควอเตอร์3แต่ว่าระดับต่ำสุดของปีเนี่ยจะอยู่ในควอเตอร์4แล้วก็ควอเตอร์1ถ้าเป็นนักลงทุนในระยะยาวนะครับเรายังมองว่าถ้าราคาเกิดอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาจากข่าววัคซีนจริงๆเนี่ยถ้าเป็นการเข้าถือครองระยะยาวเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีเลยครับในการเข้าสะสมเพิ่มเติมครับมองว่าจะอ่อนลงไปถึงแนวรับประมาณเท่าไหร่บ้างคะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยเรายังประเมินนะครับว่าถ้าเป็นแนวรับระยะยาวเนี่ยเราประเมินไว้ใกล้ๆกับบริเวณ 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับแล้วก็ในส่วนของปีหน้าทาง YLT เนี่ยยังมองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าขึ้นได้แรงๆจริงๆเนี่ยก็ยังประเมินเอาไว้น่าจะเห็นแถวๆ 2,075 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเป็นไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 2,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าในระยะยาวเราก็ยังมองว่าเทรนหรือทิศทางของราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในเชิงบวกนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยโซนบริเวณใกล้ๆกับ1,800-1,805 เหรียญก็ประมาณ 25,900 บาทต่อบาททองคำครับแล้วก็ในส่วนของโซนแนวต้านถ้าเป็นแถวๆระดับ 2,100 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับก็น่าจะเห็นใกล้ๆกับ 3,300 บาทต่อบาททองคำอีกครั้งนึงครับครับคุณวรุษครับในประเทศการเมืองกับราคาทองคำประเมินยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับต้องบอกว่าทองคำจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในประเทศก็คือที่ทางค่าเงินบาทนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นสถานการณ์การรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นมาหรือการกลับมาอ่อนค่าของค่าเงินบาทนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ทำให้ทองคำในประเทศอาจจะได้รับแรงหนุนและแรงกระตุ้นจากที่ทางค่าเงินบาทที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็อ่อนค่ามาทางนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์การเมืองในประเทศมีแนวโน้มที่จะรุนแรงหรือสร้างความวิตกกังวลต่อการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนนะครับก็อาจจะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาได้ครับเราก็เลยมองว่าถ้าเงินบาทอ่อนค่าหรือขยับมาน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นนะครับแต่แนวโน้มหรือโมเมนตัมโดยรวมๆนะครับเรายังมองว่าในระยะยาวเลยเนี่ย
ดอลลาร์สหรัฐก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาอ่อนค่านะครับดังนั้นเงินบาทที่จะอ่อนค่าจากปัจจัยภายการเมืองภายในประเทศเราก็เลยมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยในระยะสั้นเท่านั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองคำในระยะยาวมากนะครับครับผมครับผมนะครับขอบคุณมากครับคุณมารุตครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณมารุตรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทแวร์ LG Bullion and Futures นะครับมีทั้งคำว่าไซด์เบย์ดาวทั้งคำว่าพักฐานดูแล้วปลายปีแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ทองนิ่งๆแต่ถ้าใครอยากยกไปลงทุนหุ้นเดี๋ยวฟังเบรกหน้านะคะว่าจะมีโอกาสลงทุนหุ้นหรือเปล่าก่อนพักเบรกสับลงทุนกันหน่อยนะคะเราพูดกันทุกวันเลยดัชนีตัวนี้นะคะก่อนจบรายการก็คือ Nikkei จริงๆมันคือ Nikkei 225 Index นะคะเป็นดัชนีที่รวม225บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวค่ะเริ่มใช้มาตั้งแต่70ปีที่แล้วแล้วก็เป็นตลาดที่มีมูลค่าเป็นอันดับ4ของโลกนะคะเก่าแก่ที่สุดในเอเชียด้วยใช้เป็นตัวสะท้อนภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เลยค่ะเราจะพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาดูแนวโน้มตลาดหุ้นกันหน่อยวันนี้จะคุยกับทางเมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยสักครู่เดียวนะครับสนับสนุนโดยโอกาสทองการลงทุนกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชหรือ H-REIT กลับมาคุยกันต่อวันนี้เราคุยกับคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนกันนะครับคุณวิจิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสุขที่แล้วเกือบ 1,400 แล้วนะนะคะสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะไปต่อได้ไหมคะผมเชื่อว่าแนวโน้มของภาคตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีโอกาสในการไปต่อนะครับหลักๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องเดิมๆก็คือสัญญาณของตัวซันโปรที่ยังคงมีโอกาสในการที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ย8ใน10วันทำการล่าสุดเนี่ยต่างชาติซื้อสุทธิในบ้านเรานะครับเข้ามาสักประมาณ 36,700 ล้านนะครับที่ถือว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขายลงมาสักประมาณ 200,000 กว่าล้านแล้วก็ช่วงก่อนนั้นเนี่ยก็ขายหลายแสนล้านพอสมควรนะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งในการวกกลับของสัญญาณของตัวฟันโฟที่ขับเคลื่อนเพิ่มเติมแล้วก็ประสานกับในฝั่งของตัวมาตรการของตัวแบงก์ชาติเนี่ยต้องบอกว่าวันศุกร์ก็ปล่อยออกมาเหมือนกันจากความกังวลในเรื่องของตัวเทรนด์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับเร็วแรงถือว่าสัญญาณที่ปล่อยออกมาผมเชื่อว่าด้วยตัวมาตรการต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เป็นจุดที่กระทบในเชิงของตัวฟันโฟอย่างมีนัยสำคัญนะครับไม่ได้ใช้ยาแรงเหมือนในอดีตดังนั้นเนี่ยจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้แค่ยั้งการแข่งค่าของช่วงสั้นๆไปถือว่าก็จะรักษาระดับในโซนนี้สักประมาณ30-37บาทต่อดอลลาร์อยู่ดังนั้นเนี่ยคงเป็นภาพที่ยังโดยรวมเนี่ยทุกอย่างคงเอื้อหนุนต่อฟันโฟไหลเข้าครับเวลาฟันโฟไหลเข้ามาส่วนใหญ่ก็คือเขาจะหุ้นเข้าหุ้นกลุ่มตัวใหญ่ๆอย่างแบงก์อย่างไฟฟ้าพลังงานต่างๆประเมินยังไงบ้างครับคุณวิจิตครับครับแน่นอนครับภาพรวมเนี่ยบ้านเราเนี่ยสัญญาของตัว MSCI Thailand เนี่ยที่เป็นหุ้นสักประมาณ40ตัวเซตตะกร้าแบสเซตของตัวไทยแลนด์ที่เป็นเป้าหมายของต่างชาติตัวนั้นแหละจะเป็นจุดหนึ่งที่ต่างชาติค่อยๆมาเพิ่มการลงทุนเรื่อยๆนะครับก็เน้นภาพรวมของตัวหุ้นขนาดใหญ่ Big Cap ที่อยู่ในโซนล่างนะครับที่ valuation ยังไม่ได้แพงมากเกินไปนักนะครับเช่นในกลุ่มของตัวพลังงานนะครับธนาคารไปแล้ววันศุกร์เนี่ยผมเชื่อว่าย่อยังเป็นโอกาสในการสะสมแล้วก็มีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อนะครับหรือว่ากลุ่มทางด้านของตัวโรงพยาบาลที่โดนปัจจัยในเรื่องของตัวโควิดค่อนข้างหนักเนี่ยช่วงสั้นก็จะเริ่มเห็นละสัญญาณของการดึงหุ้นชุดตัวโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยทั้ง BMS ทั้ง BH เนี่ยดึงกลับมาเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตัวค้าปลีกในปลายปีเนี่ยที่ได้นโยบายจากภาครัฐเนี่ยก็ยังเป็นตัวช่วยหนุนเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยด้วยรวมเนี่ยผมเชื่อว่า Big Cap มันจะเวียนหน้าคุณขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับเคลื่อนตลาดขึ้นไปทะลุ 1,400 ได้ครับค่ะค่ะแบบนี้บรรดาบล็อกเกอร์เขาปรับ valuation แล้วก็พวกราคาเป้าหมายหรือยังคะของคุณ Big Cap ทั้งหลายค่ะแน่นอนภาพรวมของ Big Cap เนี่ยจะเริ่มตอนนี้เราอยู่ช่วงปลายปีจะเริ่มมีจังหวะในการ lower นะครับไปใช้ target ปีหน้านะครับหรือว่าในเชิงของ Big Cap บางตัวเนี่ยที่ต้องบอกว่า valuation แบบอนุรักษ์นิยมมากๆเนี่ยสามารถที่จะขยับขึ้นได้แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยจะเริ่มขยับขึ้นเช่นในกลุ่มของตัวแบงก์ปัจจุบันเนี่ยเทรดแวลูชันเนี่ยที่ไพ่บุ๊กแวลูลูกแคบมาสัก 0.6 เท่าของบุ๊กแวลูท่านเองซึ่งถือว่าต่ำมากแล้วก็ทาร์เก็ตของนักวิเคราะห์แต่ละเจ้าเนี่ยยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่ายังไม่ได้บูลลิชมากมายเกินไปนะดังนั้นเนี่ย
การขยับขึ้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อัพไซด์ของตัวหุ้นต่างๆเนี่ยสามารถขยับขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มเห็นสัญญาณของการรีไวซ์ EPS ในปีหน้าขึ้นได้เหมือนกันครับคุณวิชิตมีคนฝากถามเข้ามาหลายคนเหมือนกันว่าคนที่เขาติดหุ้นอยู่โดยเฉพาะกลุ่มตัวใหญ่ๆบิ๊กแคปต่างๆช่วงที่มันหนักๆเลยเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณกลับขึ้นมาควรเป็นช่วงเวลาที่เขาควรจะถัวเพื่อให้ลดตัวแดงลงหรือก็เป็นช่วงจังหวะที่เขาควรจะทำยังไงดีควรจะขายหรือยังไงดีครับคุณวิชิตครับด้วยเราดูจากสัญญาณของตัวแฟนโฟที่มีโอกาสในการไหลเข้าแบบนี้คงยังไม่ใช่เป็นจังหวะในการขายนะครับคือว่าเลทได้ช็อตหนึ่งและโปรฟิตรันได้อีกช็อตหนึ่งหรือว่าลดทำให้ลอสมันน้อยลงได้อีกช็อตหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือว่าการจะถัวก็พอได้สำหรับตัวหุ้นที่อย่างที่บอกไปว่าอยู่ในจุดของเป้าหมายของตัวใหญ่ของนักลงทุนต่างชาติที่มีโอกาสการไหลเข้าแล้วก็ไม่ใช่แค่ต่างชาติไหลเข้าถ้าเป็นภาพแบบนี้มันจะทำใหสัญญาของตัวนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องกลับมาเพิ่มเงินในการลงทุนแอดหุ้นมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะก่อนนั้นเห็นว่าเขาแอดในหุ้นสักประมาณ 1,200 ค่อนข้างเยอะแล้วพอมาสักประมาณ 1,300 กว่าเนี่ยฝั่งของตัวนักลงทุนสถาบันในประเทศของเราเนี่ยเริ่มมีช็อตของการขายบ้างขณะที่โฟลว์เป็นตัวรายเพิ่มเติมต่อเนี่ยจุดเม็ดเงินตรงโซนนั้นเนี่ยจะไหลกลับเข้ามาวนรอบหนึ่งนะครับนี่ก็ผมว่าถือรออีกช็อตหนึ่งแล้วก็ถ้าจะถั่วเพิ่มเนี่ยพอได้นะครับในหุ้นใหญ่ครับโอ้ยบางคนทนติดลบมาตั้งหลายเดือนพอเขียวปุ๊บขายเฉยเลยอันนั้นถึงสิ้นปีนี้ค่ะทางเมย์แบงค์มองเป้ายังไงบ้างคะดัชนีปีนี้ค่ะโอเคถ้าเกิดดัชนีปีนี้ผมว่าใช้วิธีการในการโลเวอร์ไปใช้ปิดทาร์เก็ตปีหน้านะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราวางไว้ที่ 1,450 จุดนะครับซึ่งเนี่ยผมว่ายังมีแกปขึ้นไปสัมมาโซนเนี่ยสักประมาณ50จุดพอได้อยู่ในช่วงสักประมาณเดือนกว่าที่เหลือนะครับครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวิจิตรครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนก็มองว่าฟันโฟลว์จากต่างชาติที่เข้ามาน่าจะเป็นจังหวะที่ดัชนีน่ายังน่าจะไปต่อได้สิ้นปีมองไว้1,450หุ้นกลุ่มทางธนาคารพลังงานโรงพยาบาลเริ่มกลับมาตัวใหญ่ๆกลับมาเราก็สบายใจนะเพราะว่าพื้นฐานแข็งแกร่งด้วยนะคะใช่ครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากคือเรื่อง Point to Invest ซึ่งวันก่อนคุณดวงกมลทำสกู๊ปมาให้เราดูยังมีข่าวมาย้ำกันนะครับว่าเป็นทางเลือกใหม่นะครับสำหรับ Point to Invest ทางเลือกใหม่เปลี่ยน Point เป็นกองทุนรวมคือลงทุนแบบง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้เงินด้วยแค่เปลี่ยนบัตรคะแนนสะสมของบัตรเครดิตของเราเองนะครับเป็นกองทุนรวมแลก Point กับบัตรเครดิตหรือบลจ.ชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคมมีสิทธิ์รับ Starbucks e-coupon 100บาทสำหรับคนที่เปิดบัญชีใหม่กองทุนรวมด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/pointtoinvest เพราะว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดว่ามีใครที่เข้าร่วมโครงการบ้างเราถือบัตรนั้นอยู่ไหมอยู่เป็นลูกค้าธนาคารไหมจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับแต่แบงค์ใหญ่ๆก็เข้าหมดเลยนะคะคตามสีที่เห็นบนหน้าจอเลยค่ะครับวันนี้หุ้นเอเชียนะคะนิ่งๆเลยแหละไม่ค่อยไปไหนไกลมีนิเคอิที่ปิดนะคะวันหยุดเขาเยอะจริงๆคนญี่ปุ่นวันนี้มันวันขอบคุณผู้ใช้รายงานก็หยุดไป1วันนะคะใช่ครับจริงๆใน Facebook Live มีคำถามเข้ามาก่อนหน้านี้เรื่องของว่าเงินบาทแข็งค่าทำไมราคาน้ำมันถึงได้ไม่ขยับควรจะลงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ๆอาจจะมีช่วงแลกของระยะเวลาด้วยนั่นหนึ่งแล้วก็ต้องดูว่าระยะเวลาปริมาณราคาน้ำมันที่ในตลาดโลกที่ลงแค่ไหนแล้วบ้านเราเงินบาทมันแข็งค่าหรืออ่อนค่าแค่ไหนยังไงบ้างคงมีหลายส่วนประกอบกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราหาเวลาคุยเรื่องนี้กันอีกทีนึงกันแล้วกันนะครับแต่ลงไปตั้งแต่ก่อนหยุดยาวแล้วจำได้นะคะคนที่ไปเที่ยวก็ดีเลยค่ะขอบคุณทุกๆความเห็นที่ส่งเข้ามาพูดคุยแล้วก็ตั้งคำถามกันนะครับหมดเวลาของรายการพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ Investment Minutes นาทีลงทุนวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ